คุณจอยสวัสดีค่ะคุณเกศรเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะมาดามเอมจะบอกนะคะว่าถ้าคุณจะเป็นคนที่สร้างเสน่ห์แล้วให้ผู้ชายวิ่งตามมาดามถูกไหมแล้วมาดามต้องคิดถึงผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าคุณยังไม่มีแฟนคุณต้องคิดถึงผู้ชายส่วนใหญ่เอมจะบอกก่อนเลยว่าฝรั่งทุกคนไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แบบหุ่นดีหุ่นเป๊ะอะไรทุกคนแต่ถ้าได้แบบนั้นน่ะเขาจะถือว่าดีแต่ถ้าคนที่เขาชอบยังแบบไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็โอเคทุกคนนึกออกไหมคะเอาจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่จะดึงดูดและกระชากสายตาผู้ชายที่มองมากที่สุดคือรูปร่างมากกว่าหน้าตาสำหรับฝรั่งกรณีฝรั่งที่มองคนไทยอ่ะเอมจะบอกเลยว่ามาดามทุกคนนะคะคือสวยหมดเราจะสวยในแบบเฉพาะของตัวเองสังเกตไหมคือเวลาที่เรามองฝรั่งอ่ะเราจะคิดเลยว่าฝรั่งอ่ะคือหน้าจริงๆแบบหล่อกันหมดทุกคนเลยเอาจริงๆคือหล่อกันหมดทุกคนเลยตาโตตาแบบบางคนก็มีสีอะไรประมาณนี้เนาะจมูกโด่งแบบคือหน้าดูดีกันทุกคนเลยแล้วเวลาที่เขามองสาวไทยนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะเวลาที่เขามองสาวไทยอ่ะคุณไม่ต้องกังวลนะว่าคุณจะไม่สวยคุณสวยในแบบของคุณอยู่แล้วในสายตาเขาจะมองว่าคุณน่ะสวยอยู่แล้วแต่วิธีที่จะทำให้คุณทำให้เขาวิ่งตามอีกอันนึงนอกจากข้อหนึ่งนะคะที่ผ่านมาแล้วคือว่าข้อหนึ่งคือปั่นหัวใช่ไหมที่เอมบอกคุณจะต้องสวยและดูดีตั้งแต่ทั้งรูปร่างถ้าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาได้อีกแล้วอยากจะกลายเป็นคนที่แบบฮอตอ่ะคุณต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายค่ะอันนี้เอมพูดจริงๆนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะเราต้องเอาคนส่วนใหญ่บางทีเขาจำไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนที่จะคบกับเราอ่ะว่าเออคุณแบบนี้คุณก็สวยแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะมัดใจเขาได้นานอ่ะแล้วคุณบอกว่าฉันยังทำได้ดีมากกว่านี้อีกฉันก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วอีกให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองไปเลยค่ะดูแลตัวเองให้หุ่นดีดูแลตัวเองให้สวยแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณอะใส่ใจตัวเองมากขึ้นจะไม่ชอบคุณได้ไง 1. รูปร่างหน้าตาทุกอย่างคือเป๊ะมากดูดีมากดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคือดูแลตัวเองได้ดีมากแล้วทีนี้นะคะก็เป็นคนที่เหมือนเป็นผู้หญิงเสน่ห์แรงอ่ะคุณคิดดูว่าคือผู้ชายคนไหนจะไม่ชอบสวัสดีค่ะเข้ามาช้าอันนี้มันตัดไปแบบเหมือนไลน์รอบสองแล้วนะคะมาดามโอเคเนาะแล้วก็ข้อที่สามนะคะเวลาเจอคุณอ่ะสิ่งที่มาดามจะต้องทำห้ามงอนใส่ห้ามหงุดหงิดใส่ห้ามโมโหใส่ห้ามอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกำลังจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วกำลังจะทำให้เขาวิ่งตามคุณนะคะต้องท่องอันนี้เอาไว้ในใจนะจ๊ะอย่าไปทำอารมณ์เหล่านี้แต่เวลาที่เจอคุณยิ้มคุณล่าเริงคุณแบบคุณแลดูแบบคุณคุยดีอ่ะคุณพูดดีอ่ะค่ะแล้วคุณก็แบบอารมณ์ดีหัวเราะเฟรนลี่แบบเนี้ยแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆชมเขาเยอะๆถึงผู้ชายบางคนจะบอกว่าเออไม่ค่อยชอบชมแหละไม่ค่อยชอบชมหรอกแต่เอาจริงๆนะเอมจะบอกเลยว่าผู้ชายทุกคนน่ะลึกๆแล้วอะค่ะเขาชอบการชมของผู้หญิงอยู่แล้วมาดามต้องชมต้องแบบพูดให้เต็มที่พูดให้เขาแลดูเป็นคนพิเศษสำหรับคุณนะคะอยู่แล้วแบบอารมณ์ดีอย่าไปสร้างเรื่องแบบอะไรให้เครียดแล้วทีเนี้ยเมื่อคุณจากไปอะเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยเขาจะอยากแบบอยู่กับคุณอยากจะดูแลคุณเพราะเขาจะรู้แบบนี้นะว่าคุณเป็นคนที่ใช่มาดามเข้าใจไหมอันนี้อยากเจอสกามเยอะมากเลยค่ะคุณเอมนะคะเริ่มต้นมันอาจจะเป็นแบบนี้ละค่ะแต่ว่าจะไม่มีใครสักคนนะที่เจอสกามเราจะไม่มีการเจอสกามตลอดชีวิตนะคะมาดามสุดท้ายแล้วเมื่อเราเรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้วเราจะเจอคนในชีวิตจริงที่ไม่ใช่สกามเอมบอกเลยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นนะเอมจะบอกเลยแค่มาดามทำแค่3ข้อเนี้ยไม่รักก็บ้าแล้ว
จริงๆคือมันเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วเรายังแบบว่าขนาดเราอ่ะเรายังชอบผู้หญิงแบบนี้เลยคือถึงแม้ว่าเรายังไม่เคยเจอนิสัยหรืออะไรใช่ไหมคะแค่เราเห็นคนที่มีรูปร่างดีอ่ะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะอย่างเอมเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะแล้วเวลาเอมเจอใครใน TikTok ที่แบบหุ่นดีๆสวยๆเอมยังรู้สึกแบบชอบเลยอ่ะพอเราชอบแล้วเราจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจอุ๊ยรีบไปออกกำลังกายดีกว่าเพราะเราอยากหุ่นดีเหมือนเขาเพราะว่าเราอยากมีรูปร่างที่ดีเหมือนกันมาดามนึกออกไหมอันนี้แหละแล้วผู้ชายอ่ะก็ชอบผู้หญิงที่หุ่นดีด้วยถ้าเขาเลือกได้เขาก็จะเลือกผู้หญิงที่หุ่นดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจตัวเองแล้วเวลาที่เราใส่ใจตัวเองอ่ะคุณจะเลือกได้คุณจะเลือกได้ค่ะหายไป7เดือนแต่กลับมาบอกคิดถึงเราค่ะมีค่ะคุณโบมีแบบนี้ก็มีจะเหมือนเคสกรณีคุณลินหายไป6เดือนกลับมาจะแต่งงานแล้วค่ะหายมารอบนี้คือจะแต่งงานแล้วค่ะมาดามนะคะคือทุกอย่างแบบว่ามหัศจรรย์มากจริงค่ะต้องเก็บอารมณ์เขาจะรู้ทันเราว่างอนถ้าตอบสั้นๆแต่เราจะแกล้งบอกว่าโอเคไม่งอนเข้าใจงานยุ่งอะไรประมาณนี้มารยาทหญิงเราต้องเอามาใช้ให้หมดเราต้องเอามาทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าลิมิตขณะที่คบกันเป็นแฟนแล้วนะถ้าสมมติเขาเป็นประเภทที่ติดงานมากเกินไปงอมแงมมากเกินไปจนแบบว่าบางครั้งก็หลงลืมเราไปอ่ะถ้าเราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นนะคะเรารู้ว่าเราเป็นสาวฮอตแล้วเรารู้ว่ามีผู้ชายเยอะแยะแหละตามจีบคุณเช่นกันอ่ะคุณนะอย่าปล่อยให้เขาทำแบบนี้กับคุณคุณต้องถามเขาเลยถามความรู้สึกว่าประมาณว่ายังรู้สึกดีกับเราอยู่ไหมยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์ยังอยากที่จะมีแฟนอยู่ไหมเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยมันคือการมีเวลาร่วมกันนะต้องถามประมาณแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าปล่อยให้อะไรแบบเลยเถิดไปนะมาดามต้องเช็คด้วยเพราะบางทีผู้ชายเนี่ยพวกบ้างานนะคะไม่ชงไม่เช็คหรอกก็คือแบบทำงานนอนคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเรามีด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนึกออกไหมคะถ้าสมมุติเรามีเวลาประเภทแฟนที่แบบยุ่งเกินพิกัดอะแล้วก็เวลาเรามี24ชั่วโมงถ้าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงๆจังๆในเรื่องของ relationship ในเรื่องของแฟนเขาก็ต้องลงทุนเวลากับแฟนด้วยนะคะคือคนเราอะจะให้เวลากับสิ่งของที่มันสำคัญมาดามโอเคไหมขอบคุณมากนะคะคนเราจะให้เวลากับอะไรที่มันสำคัญแต่ถ้าคนที่คุณคุยด้วยแล้วอ่ะทุกอย่างแบบสำคัญหมดในชีวิตเขาอ่ะแต่เรานี่แบบว่าต้องรออันนี้ไม่โอเคค่ะมาดามอันนี้ไม่โอเคเราต้องเช็คก่อนว่าจะยังไงหนึ่งคือมาดามจะไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาชีวิตไม่ต้องเสียดายด้วยว่าโอ้ยอุตส่าห์หลายๆคนชอบใช้คำว่าอุตส่าห์คบกันขอบคุณมากนะคะสำหรับอะไรก็ไม่รู้ส้มตำที่ส่งมานะคะบางคนจะบอกว่าอุตส่าห์คบกันมาอย่าใช้คำว่าอุตส่าห์ค่ะอะไรก็ตามถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่แฮปปี้หรือเขาไม่พยายามที่จะปรับปรุงนะคะคุณก็ต้องกลับมาดูแลใจตัวเองนะคะแล้วเราไม่ถอยหลังนะคะเราพร้อมที่จะเดินหน้าเสมอถ้าคนไหนที่เหมือนทำอะไรไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับเราคุณต้องบอกกับตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะเดินหน้าเสมอและจะไปได้ดีและไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยเราต้องเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวด้วยนะคะมาดามเราอย่าปล่อยให้ผู้ชายหรืออะไรต้องง้อเขาต้องอะไรตามเขาตลอดเลยเพราะฉะนั้นน่ะแนะนำหน่อยค่ะ เราควรพูดยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวไปแนะนำในอินบ็อกซ์นะคะโอเคนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายๆเรื่องในการคุยอ่ะมันมีหลายๆเรื่องในการคุยคือเอมจะบอกเลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องแฟนอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่คุยเก่งถ้าคุณเป็นคนที่พูดเป็นอ่ะไม่ใช่คุยเก่งแบบคุยไร้สาระนะแต่ถ้าเป็นคุณเป็นคนที่พูดเป็นอ่ะยังไงความสัมพันธ์ของคุณอ่ะเขาไม่กล้าทิ้งคุณแน่เขาไม่กล้าทิ้งค่ะเพราะว่าผู้ชายอ่ะคือเอมจะบอกเลยว่าคำพูดเนี่ยสำคัญมาก
ในความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่เนี่ยคำพูดสำคัญมากๆทุกคนรู้ไหมว่าคำพูดมันสำคัญยังไงเราจะพูดให้ใครแตกแยกก็ยังได้เราจะพูดให้ใครมีความรักหรือสร้างแรงบันดาลใจก็ยังได้เราจะพูดให้ใครเกลียดขี้หน้าเราก็ยังได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำพูดกับการแสดงออกอ่ะคือสำคัญมากๆในสิ่งที่มาดามจะต้องเอามาใช้กับตัวเองจะต้องทำยังไงก็ได้คือคุณจะต้องโชว์สิ่งนี้ออกมาแล้วผู้ชายเขาเซนส์ถึงนะเขาจะไม่กล้าทิ้งคุณจริงๆอันนี้แหละทั้ง3ข้อนี้ค่ะที่มาดามต้องไปสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วฝรั่งหรือผู้ชายที่ไหนเขาก็จะตามคุณเอมจะบอกเลยแต่ประเด็นคือที่เขาไม่ได้ตามเราก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็ทำพฤติกรรมที่มันตรงกันข้ามกับการที่เรารู้นะว่าช่วงแรกอ่ะมันคือช่วงที่แบบว่าเรายังไม่ได้สนิทกับเขามากเรายังไม่ได้รู้จักกับเขามากเกินไปหลายๆคนชอบถามเอมนะว่าเขาจะมาหาควรจะไปเจอเขาไหมดีไหมคะถามเอมแบบนี้เนาะสมมติว่าเขาจะมาไทยอย่างเอมเนี่ยถ้าคุณรู้จักเขาดีพอแล้วคุณรู้จักเขาพอสมควรไปเจอการไปเจอคือประสบการณ์ของตัวเองไม่เคยมีใครมาเป็นประสบการณ์ให้กับเราหรือว่าถึงทุกคนจะฟังเอมพูดอะประสบการณ์ของแต่ละคนมันจะต่างกันคุณต้องไปเจอประสบการณ์ของตัวเองแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงถูกไหมคะหนูนานะคะหนูนาไปเจอประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วหนูนาก็มีเดท2ด้วยนะคะหนูนารอดนะคะเดท1ผ่านไปเดท2กำลังมานะคะหนูนารอดนะคะหนูนาก็อาจจะได้เป็นมาดามเร็วๆนี้ก็ได้คือเอ็มจะบอกเลยนะถ้าเขาชวนเรามีเดท2อ่ะนั่นหมายถึงโอกาสที่เราถ้าเราชอบเขาจริงๆอ่ะคือการไปดีดแฟนหรือการเจอแฟนต้องทำอะไรเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอคะคุณเอมเอาถ้าคุณอยากได้อ่ะเอมพูดตรงๆเลยเหมือนงานนึงอ่ะถ้าคุณอยากได้งานนี้จริงๆอ่ะงานที่คุณไปสมัครอะค่ะเวลาที่คุณไปสอบสัมภาษณ์คุณจะไปตอบกวนๆคนที่สัมภาษณ์คุณไหมอะคุณต้องนึกเหมือนกันนะงานที่การจะเป็นแฟนกับใครหรืองานที่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันคืองานที่เราต้องพรีเซนต์ตัวเราเองทุกงานถ้าสมมุติว่าเราไปพรีเซนต์ตัวเองที่แบบอะไรอย่างเนี้ยแล้วมันไม่ได้แบบอะไรเลยอ่ะมันจะไม่มีความประทับใจโดยเฉพาะฝรั่งที่เป็นคนขี้เบื่อแล้วคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนฝรั่งไม่ชอบผู้หญิงขี้อายเขาชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจคุณเป็นคนชอบเต้นคุณอยากจะอยู่ๆคุณจะเต้นให้เขาดูคุณก็เต้นได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดนึกออกไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่ก็ไม่มีใครไปเต้นหรอกนะคะโอเคไหมคะใช่เลยค่ะแคร์มากไปก็ไร้ค่าวิ่งตามมากก็เหนื่อยหมดแรงนะคะถูกต้องเราต้องดูด้วยว่าเขาทุ่มกับเราเท่าไหร่ถ้ารู้และคือเอมบอกเลยว่าคุณจะรู้ได้เองแหละว่ามันขนาดไหนในความสัมพันธ์อะคือคุณรู้คำตอบตัวเองอยู่แล้วแหละว่ามันขนาดไหนแต่ทีนี้เอมจะบอกทุกคนเลยแหละว่าการไปแบบเจอเดทน่ะมันคือการที่เหมือนกับการที่เราไปโปรโมทตัวเองพูดง่ายๆเหมือนกับไปการที่เราไปสอบสัมภาษณ์หรือการที่เราจะไปพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆไปนำเสนอให้เขารู้จักในแง่มุมชีวิตจริงเรายังไงมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติเอมเนี่ยจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะกับการไปเดทน่ะในตอนนั้นอะที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถามมาว่าอันนี้อ่ะเธอชอบอะไรไม่รถฉันก็ขับไม่เป็นในตอนนั้นที่ผ่านมานะว่ายน้ำฉันก็ไม่เป็นฉันว่ายน้ำไม่เป็นจะไปเที่ยวทะเลฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นรถยนต์ฉันก็ขับไม่เป็นไปนี้ฉันก็ไม่ได้โอ้ไม่ได้อะไรเลยในชีวิตเนี้ยผู้ชายก็จะแบบอะไรประมาณนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นเธออายุเท่าไหร่แล้วเอาแต่จริงๆทุกวันนี้เอมก็ยังแบบต้องไปเรียนว่ายน้ำนะคะมาดามคือชอบเที่ยวทะเลแต่ว่ายน้ำไม่เป็นเราเข้าใจด้วยว่าเราน่ะจะไม่เหมือนฝรั่งเนาะฝรั่งเขาจะมีการหลักสูตรว่ายน้ำเข้าไปในโรงเรียนเลยไงอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ในการว่ายเราก็จะว่ายไม่เป็นแต่ก่อนเนี่ยคือขับรถไม่เป็นนะแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในชีวิตเนี่ยแล้วอาชีพการงานเธอก็ทำแบบอย่างอื่นไม่ได้คือกลับไปกลับมาชีวิตเธอมีแค่เนี้ยไปเที่ยวก็ไม่ค่อยได้ไปที่ไหนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนี่คือการไปพรีเซนต์ตัวเองแล้วการที่เขาคุยกับเรามันเหมือนแบบ
ถ้ามาอยู่โลกเนี้ยกับเธอเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเลยอะมันไม่มีอะไรเลยมันแบบเรียบมากอะไรประมาณเนี้ยถ้าสำหรับเราเจอผู้ชายที่เขาแบบแนวที่แบบว่าชอบท้าทายหรืออะไรประมาณนี้นะคะแนวแบบเราต้องมีการที่แบบสร้างบรรยากาศคือไม่ใช่บรรยากาศอย่างนั้นนะคือหมายถึงว่าความสนุกของตัวเองอะคือพูดง่ายๆว่าคุณต้องพูดภาษาได้นิดนึงเอาจริงๆต้องพูดได้นิดนึงถึงจะโอเคในการไปเดทนะมาดามในการเจอแล้วในการนำเสนอตัวเองอะเอมบอกเลยถ้าเราวางแผนการแล้วว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเดินเส้นทางสายฝอฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเลือกมีแฟนฝรั่งฉันตัดสินใจแล้วสิ่งแรกที่ควรจะทำคือต้องพยายามเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกทักษะภาษาตัวเองอันนี้นะเอมจะบอกเลยให้ตายคุณก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะให้ตายคุณก็เลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะไม่พูดภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่คุณเลือกแฟนฝรั่งแล้วคุณต้องพูดถูกไหมคะถ้าวันนี้ไม่เริ่มพูดวันต่อไปก็ต้องพูด1บวกค่ะว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันแต่ชุดว่ายน้ำเป็น10ชุดนะคะมาดามเก๋เอมเนี่ยเป็นประเภทชอบเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลแต่ว่ายน้ำไม่เป็นตอนนั้นแบบอายมากแต่ก็ต้องคือเอมจะบอกเลยตอนนั้นเอมอายมากไม่ได้อายใส่ชุดว่ายน้ำนะตอนนั้นนะคะเอมเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งแล้วก็ไปนั่งเรือที่เขาจะไปชมเกาะกันแล้วเขาจะไปดำน้ำก็จะมีฝรั่งเนี่ย6คนในเรือนั้นนะตอนนั้นเอมไปกับแฟนแล้วก็จะมีฝรั่งคู่แบบเด็กแฟนหนุ่มไปด้วยกันแล้วก็มีฝรั่งผู้ชาย2คนคือสรุปแล้วฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะในเรือนั้นแล้วพอไปถึงใช่ไหมคะฝรั่งเนี่ยเขาเป็นพวกประเภทที่เขาชอบดำน้ำแล้วเขาว่ายน้ำแล้วเขาก็พอไปถึงก็จะมีคนถ่ายรูปให้ใช่ไหมคะเขาก็จะแบบกระโดดน้ำม้วนตัวอุ้ยทุกคนท่าสวยน้ำโคตรลึกแล้วเขาก็บอกให้เอมว่ายไม่ว่ายแล้วเอมเป็นคนเดียวนะคะที่แบบนั่งทั้งเรือเขาก็แบบว่านอนกันแบบอุ้ยเซ็กซี่ดูดีรับลมแล้วก็ลมแบบพัดหน้าคือแบบเย็นแต่เอมต้องใส่เสื้อชูชีพค่ะเพราะน้ำก็แรงขึ้นก็แรงเดี๋ยวถ้าเรือเกิดเป็นอะไรก็จะแบบตายสถานเดียวนะคะมาดามแล้วก็หน้าอับอายมากแล้วก็พอลงไปดำน้ำนะคะกลับมาไม่ได้ที่เรือจะต้องแบบส่งห่วงยางไปรับเอมขึ้นมานะคะอันนี้คือทำให้เอมต้องไปเรียนว่ายน้ำแฟนเคยสอนนะแต่ก็ยังว่ายไม่ได้ต้องไปเทคคอร์สว่ายน้ำแล้วค่ะชอบทะเลค่ะแต่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะหนูหน้าว่ายน้ำเป็นค่ะเยี่ยมคือเอมจะบอกว่าสาวไทยส่วนใหญ่นะคะเราจะว่ายน้ำไม่เป็นเพราะเราแทบไม่เคยว่ายน้ำเลยเพราะฉันมาดามจะต้องแบบถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสนะคุณอาจจะต้องไปฝึกเรื่องนี้มันจะพลาดไม่ค่อยได้เลยนะเพราะฝรั่งเขาชอบดำน้ำเขาชอบว่ายน้ำเนี่ยคุณต้องไปนะคะเอ็มไม่เคยกลัวเรือเลยนะชอบนั่งมากจะนาน 4-5 ชั่วโมงก็ได้หมดประเด็นคือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่กล้าปล่อยชูชีพเลยค่ะไม่กล้าปล่อยแล้วกิจกรรมสนุกดำน้ำเนี่ยดำไม่ได้เพราะว่าไม่มีความสนุกเลยเพราะว่ากลัวอย่างเดียวมีความกลัวเข้ามาครอบงำในจิตใจนะคะมาดามเพราะฉะนั้นน่ะใช่ค่ะฝอเกือบทุกคนชอบถามกิจวัตรประจำวันเรื่องงานอดิเรกเราทำอะไรว่ายน้ำเป็นไหม คุณพินบอกเอว่าคุณพินน่าจะว่ายน้ำเป็นนะจอยว่ายน้ำเป็นค่ะชอบมากแล้วเรื่องเนี้ยคือถ้าเป็นน่ะใช่ไหมคะมันจะสนุกแล้วไปเที่ยวแล้วอีกอย่างนึงเขาชอบว่ายน้ำชอบดำน้ำนะคะคือมันสนุกแล้วอีกอย่างเวลาที่เอมไปว่ายน้ำเนี่ยเหมือนจะว่ายน้ำนะจริงๆไม่ใช่ฉันเดินเอาเหมือนว่ายน้ำแล้วทำมือแบบนี้แต่จริงๆแล้วเดินค่ะเดินในน้ำนั่นแหละเดินในทะเลแล้วก็เวลาขึ้นมาก็วิ่งให้ขึ้นพัดแค่นั้นไม่มีอะไรค่ะแค่นี้เองแต่สนุกนะคะนัตตี้ชอบว่ายน้ำค่ะแต่แฟนนัตตี้ไม่ชอบการว่ายน้ำเอานัตตี้เป็นงั้นไปนะคะแต่ฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็จะชอบว่ายน้ำเนาะใครที่ว่ายน้ำเป็นน่ะดีแล้วค่ะมาดามดีมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบเปิดมิติใหม่ให้กับชีวิตเราเลยนะแล้วถ้าเรามีแฟนต่างชาติเราจะมีกิจกรรมที่แบบสนุกอ่ะเล่นเยอะอย่างการพายเรือเอาจริงๆก่อนหน้านี้เอ็มพายเรือไม่เป็นพายเรือไม่เป็นค่ะแล้วก็พายมั่วพายไม่เป็นแล้วก็พายแบบพายยังไงให้มันวนอยู่ที่เดิมอ่ะทุกคนพายไม่เป็นแล้วก็ได้จากการเริ่มพายดีขึ้นเนี่ยก็คือจากการมีแฟนฝรั่งนะคะพายเรือก็ไม่เป็น
ไม่ได้อะไรเลยในชีวิตเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วอ่ะทำไมถึงมีแฟนฝรั่งก็เพราะฝรั่งนี่แหละมาจุดแบบโลกทัศน์ให้กับเอมในหลายๆเรื่องเอมพูดตรงๆเลยนะถ้าเอมไม่ได้มีแฟนฝรั่งหรือแม้กระทั่งคนเก่าหรือคนปัจจุบันที่ผ่านมาเอมก็จะไม่ได้มีโอกาสนะคะไปเที่ยวที่มันแบบสวยๆที่มันแบบดูดีไปทำกิจกรรมที่มันแบบสนุกๆไม่เลยจริงๆก็คือแล้วก็อันนี้คือต่างชาตินี่แหละมาเปิดโลกทัศน์ให้ก็เลยทำให้เอมอ่ะยังไงฉันก็ต้องมีแฟนฝรั่งอ่ะเนาะมาดามเก๋บอกว่าใส่ชูชีพโดดน้ำลงสนุกกว่าฟออีกค่ะนะคะเอมก็ทำได้อย่างนั้นแหละแล้วชูชีพก็แบบมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะคะมาดามเก๋ถ้าสมมุติว่าชูชีพจะหลุดเนี่ยก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอมก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำแฟนบอกว่าแฟนบอกชนมากปีนขึ้นเรือลำบากก็ยังโดดขึ้นไม่ได้นะคะทุรักทุเลมากจริงๆไปกับแฟนไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นคือตอนนั้นเนี่ยไปกับทีมต่างชาติเอมรู้ได้เลยว่าเขาก็คงมองนะอะไรของเธอเนี่ยอะไรประมาณนี้จริงๆเธอควรจะว่ายน้ำเป็นบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เราจะรู้สึกไปเองเพราะว่าทุกคนก็จะแบบมองเราแต่เขาก็แบบให้ความช่วยเหลือเราดีมากเลยนะสมมติแบบนั่งแล้วมันหนาวมากอะบางคนแบบฝรั่งแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังแบบเสียสละเสื้อเขาแบบเอามาให้เราอะไรประมาณนี้คือน่ารักกับเอมมองว่าแบบต่างชาติน่ารักนะคะมาดามโอเคนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาและรู้ว่าตัวเองตอนนี้ทำไมฉันยังวังวนอยู่สแกมเมอร์หรือว่าสกามแม้แต่ทุกอย่างยังไม่พัฒนาทุกคนสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์นะคะถ้าใครอยากสนใจที่จะเรียนคอร์สออนไลน์แล้วที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นเพราะว่าคนที่เขาเรียนไปอะค่ะตอนนี้หลายๆคนอะชีวิตแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินทุกอย่างมันดีขึ้นทันตาเห็นมากนะคะมาดามโอเคค่ะมาดามเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีนึงวันนี้สนุกมากขอบคุณทุกคนมากนะคะถึงแม้ว่าโทรศัพท์มันจะดับไปนิดนึงนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะมาดามสวัสดีค่ะคือเรื่องของเรื่องโทรศัพท์เอมมันจะแบบมันจะร้อนอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะปิดทาง TikTok ก่อนบ๊ายบายกู๊ดไนท์นะคะมาดามเลิฟ